คดีพลิกทนายความหลวงปู่แสงโพสต์เรื่องยอดเงินหลวงปู่แบบนี้จากกรณีเมื่อวันที่18พฤษภาคมมีรายงานว่านายธนูศักดิ์เสมอภาคในอำเภอเมืองอำนาจเจริญเปิดถึงกรณีเงินฝากหลวงปู่แสงซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากประจำที่ธนาคารธนชาติสาขาอุบลราชธานีนั้นว่าหลวงปู่แสงมีเงินในบัญชีกว่า150ล้านบาทระบุฝากอย่างเดียวไม่เคยถอนเลยนายทวีศักดิ์บุญธรรมทนายความวัดป่าอรัญญาวิเวกและทนายความหลวงปู่แสงได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่านายอำเภออำนาจเจริญไม่เคยพูดเรื่องยอดเงินในบัญชีหลวงปู่แต่อย่างใดแถลงแก้ข่าวให้ด้วยครับจากการสอบถามท่านนายอำเภออำนาจเจริญท่านไม่เคยพูดเรื่องยอดเงินในบัญชีหลวงปู่การที่ลงข่าวดังกล่าวโดยอ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่เป็นความจริงอาจก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นการกระทําที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550แจ้งเพื่อทราบและอํานาจมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปทนายความวัดป่าอรัญญาวิเวกทนายความหลวงปู่แสงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ